เรามาถึงโพลในบ้านเรากันบ้างค่ะเป็นรางวัลนะคะที่คนไทยเนี่ยอยากจะมอบของขวัญให้มากที่สุดใครกันแน่คะที่จะได้รับของขวัญชิ้นนี้จากคนไทยไปโดยการจัดอันดับหอการค้าโพค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมาเริ่มกันที่ฝ่ายชายกันก่อนนะคะนักแสดงชายค่ะคนที่ประชาชนอยากจะให้ของขวัญมากที่สุดในปีใหม่นี้ก็คือณเดชน์คูกิมิยะค่ะอันดับที่2นะคะเกรซวรินทร์อันดับที่3มาริโอเมาเรอร์นะคะขณะที่ฝ่ายหญิงอันดับ1ก็ได้แก่น้องยาย่าอุรัสยาอันดับที่2พีอัมพัชราภาและอันดับที่3น้องใหม่ดาวิกาค่ะขณะที่กลุ่มนักร้องไทยนะคะที่คนอยากจะมอบของขวัญให้มากที่สุดฝ่ายชายอันดับ1พี่ตูนบอดี้สแลมค่ะอันดับที่2ได้แก่พี่เบิร์ดธงชัยส่วนอันดับที่3มาทางสายลูกทุ่งกันบ้างคุณไผ่พงษ์สะท้อนนะคะส่วนฝ่ายหญิงนะคะต้องบอกเลยว่าอันดับ1นะคะได้แก่คุณต่ายอรทัยค่ะอันดับที่2นะคะได้แก่นักร้องสาวสุดติ๊ดปามีและอันดับที่3นะคะสายลูกทุ่งก็ยังคงมาแรงน้องอาร์มชุติมานั่นเองค่ะ